ตอนนี้ในยุคนี้เป็นยุคที่คุณสามารถรวยเหลือเฟือได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอยากจะให้คอนเซ็ปต์ให้ความคิดกับพวกคุณก็คือว่าไม่ต้องไปผูกยึดมากว่าจะต้องมี10ล้านจะต้องถึงเรียกว่ารวยแล้ว100ล้านหรือเรียกว่ารวยแล้วคุณรู้มั้ยมีบางคนมีพันล้านเป็นหมื่นล้านไปถามคนตรงๆบอกว่ารวยหรือยังเขาจะบอกว่าไม่รวยนะครับมนุษย์นี่มันชอบโฟกัสที่การขาดนะครับแล้วก็คุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าเออคนนั้นหูมหาเศรษฐีท็อปเทนของประเทศชาติเป็นแสนล้านอะไรไม่ต้องไปสนใจคุณมีแค่2อย่างนะครับในโลกนี้มีแค่2อย่างเรื่องความรวยข้อ1คือขาดเงินข้อ2คือรวยเหลือเฟือคิดอะไรก็ซื้อได้หมดเลยอันนั้นคือสิ่งที่คุณต้องการอันนั้นคือสิ่งที่ผมเป็นแล้วผมสมัยก่อนก็เคยคิดอยู่ในโลกของความขาดก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับแล้วก็พอตั้งหลายคนเนี่ยตั้งเป้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยบางทีทำไม่สำเร็จนะครับทำไม่สำเร็จหรือว่าบางทีมันไม่ฟินอ่ะเข้าใจป่ะพอป้าตั้งเป้าเป็นเรื่องเงินมันไม่ค่อยฟินเพราะว่าตั้งเป้าเป็นกองแบงก์กองธนบัตรอย่างเงี้ยก็ไม่ฟินแต่ว่าคุณต้องตั้งเป้าเป็นเรื่องของสิ่งที่เงินซื้อได้ใช่ไหมพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมตั้งเป้าอย่างเดียวผมบอกความลับให้อยากรู้ความลับไหมผมตั้งเป้าไงถึงได้มีเงินเหลือเฟือขนาดนี้จะเป็นพันล้านนะคือมันมาได้ยังไงผมเองยังงงเลยนะครับแต่ว่าก็สอนเองบ่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เคยจำเป็นต้องมีพันล้านหรอกมีร้อยล้านคุณก็ใช้หมดแล้วบอกตรงๆนะครับแต่ก่อนก็อะไรอ่ะก็มีความคิดคล้ายๆกับทุกคนแหละว่าเราจะต้องประหยัดเงินแล้วก็แบบทางงบนะครับทุกเดือนแล้วก็พยายามให้ตอนแรกๆเราสร้างตัวก็ต้องแบบนี้แหละนะครับทุกคนตอนแรกก็แบบผมก็เป็นแบบนี้แต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งก็บอกโคตรเบื่อเลยมานั่งทำอะไรเรื่องทำต้องทำงบผมอยากแค่ขออย่างเดียวมีเงินกูคิดรายได้กูซื้อได้หมดเลยแล้วไม่ต้องห่วงอีกแล้วตลอดชีวิตใช่ไหมใช่คุณคิดอยากได้แบบนี้ไหมอยากได้ใครอยากได้แบบนี้ไหมมีสองข้อนะที่คุณตั้งเป้าไปเลยนะผมบอกได้เลยนะเมื่อไหร่ที่คุณไม่ต้องคิดเรื่องเงินอีกแล้วนะแม่งคือโคตรอิสระเมื่อไหร่ที่คุณไม่ต้องคิดเรื่องเงินอีกแล้วเรื่องเงินนี่มันเป็นเรื่องที่สำหรับผมอะผมชอบเสพชีวิตมากกว่าผมสนุกกับชีวิตชอบทำอะไรมันๆผมไอ้เรื่องมันนั่งคิดตัวเลขน่าเบื่อเป่งเลยแต่ผมขอแค่เนี้ยแล้วผมบอกได้เลยว่าคุณคิดแบบนี้คุณจะได้แบบที่ต้องการผมบอกได้เลยในเมื่อคุณนะจะเรียกอะไรก็ได้จากโลกนี้ทำไมเอาแค่นี้ถูกใครที่สอนให้คุณแบบว่าไม่เอาไม่บอกพอแค่นี้ก็พอแล้วผมบอกได้เลยนะเข้าใจผิดละเข้าใจผิดกับโลกนี้ละเราไม่ใช่ว่าเรียกว่าโลกนะผมไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งที่ผมสอนเรียกว่าโลกไม่ใช่สิ่งเราแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่เรียกว่าเป็นคนมีความขาดไม่ใช่นะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีที่คุณจะแบบว่าในระหว่างทางนี้ก็โคตรฟินแล้วคุณก็จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ได้เยอะเพราะฉะนั้นคนรวยเนี่ยทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ได้มากกว่าคนจนถูกต้องเข้าใจป่ะคนจนคุณก็ดูแลตัวเองก็จะไม่รอดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเนี่ยมีเงินเหลือเฟือคุณสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้แล้วเวลาไปช่วยคนจนได้แล้วถ้าเกิดคุณรวยเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งตัดสินใจผิดเข้าใจป่ะเวลาคุณบอกว่าฉันไม่มีหนี้สินเหมือนคุณพูดคอนเฟิร์มกับตัวเองว่าฉันไม่มีหนี้สินจักรวาลได้ยินคำว่าหนี้สินเท่านั้นจำไว้ฉันไม่มีหนี้สินจักรวาลได้ยินไม่หนี้สินแล้วคุณก็จะมีแต่หนี้สินเวลาคุณได้ยินคำพวกนี้นะคุณพลังตกคำลบๆพวกนี้คุณจะพลังรู้สึกไม่ดีพลังลบๆพวกนี้คุณจะรู้สึกแบบว่าแล้วจักรวาลได้ยินแค่นี้คุณก็จะส่งหนี้สินมาให้คุณเพิ่มคุณพูดได้คำเดียวรวยเหลือเฟือรวยเหลือเฟือพูดคำเดียวรวยเหลือเฟือโอเคไหมทุกคนนะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจไหนเนี่ยคิดข้อนี้ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเลยคืออะไรอยากเดี๋ยวอยากรู้ไหมmindset ของคุณจะต้องเป็นรวยเหลือเฟือรวยเหลือเฟือข้อ1เลย mindset คือรวยเหลือเฟือหมายความว่าอะไรรวยเหลือเฟือคือไม่ต้องคิดเรื่องเงินอีกแล้วต่อไปแล้วคือรายได้นี่มันเกินค่าใช้จ่ายอย่างมากอย่างห่างกันไม่ติดเลยอ่ะเข้าใจป่ะคือคนที่มันต้องมานั่งทุกคนทำธุรกิจเนี่ยที่มันเจ๊งเร็วที่สุดก็เพราะว่าคุณรู้มั้ยนะอันดับ1การเจ๊งธุรกิจเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าอะไรออปเปอเรชั่นไม่ดีแอดมินไม่ดีเลยนะเป็นเพราะว่าแคชโฟลว์กระแสเงินสดอันดับหนึ่งเลยที่ธุรกิจเจ๊งพังเพราะกระแสเงินสดแล้วเวลาคุณคิดในแนวว่าฉันจะรวยเหลือเฟือรายได้ของคุณกับค่าใช้จ่ายต่อธุรกิจนี้ไม่แบบคนละเรื่องเลยแล้วคุณต้องหาธุรกิจแบบนั้นเท่านั้นโอเคป่ะแล้วธุรกิจที่มันไม่เหนื่อยที่ไม่ต้องมีพนักงานเยอะมีกลไกเยอะในการที่จะตอบโจทย์ให้ลูกค้า
ไม่ต้องอย่าไปทำอย่าไปจับแบบนั้นเลยนะครับธุรกิจร้านอาหารธุรกิจร้านกาแฟนี่อันตรายมากนะครับอันตรายมากเพราะมันไม่มี barriers of entry ก็คือไม่มีอุปสรรคในการเข้าเลยใครไม่มีสมองหรือมีสมองหรืออะไรก็ตามก็เข้ามาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะครับอันที่สองคือคำนี้คำนี้เลยถ้าคุณไม่มีคำนี้ไม่ต้องเปิดธุรกิจนะกลุ่มเฉพาะถ้าไม่มีคำนี้ไม่ต้องเปิดธุรกิจกลุ่มเฉพาะถ้าคุณไม่ตอบโจทย์กลุ่มไหนกลุ่มเฉพาะปัญหาเฉพาะของใครนะครับแปลว่าคนอื่นก็เข้ามาแข่งกับคุณได้อย่างรวดเร็วกลุ่มเฉพาะครับกลุ่มเฉพาะนี่สำคัญมากสมมุติว่ากลุ่มคนขายนาฬิกามีคนมีคนบ้านนาฬิกาอยู่นะคุณก็สามารถคุยกับเขารู้เรื่องคนแล้วมีกลุ่มเฉพาะอันนึงนะที่จะบอกกับพวกคุณเลยว่ากลุ่มนี้ยังถูกอันเดอร์แล้วยิ่งถ้าคุณทำธุรกิจขายความรู้นะคุณถ้าคุณตอบโจทย์คนกลุ่มนี้นะคุณจะรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกคือกลุ่มคนที่มีปัญหาหัวใจว้าวจริงๆยกตัวอย่างของน็อตที่รู้สึกผมคนหนึ่งชื่อน็อตนะเขาอยู่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องรักแล้วก็เรื่องเซ็กส์นะครับเรื่องแบบตอบปัญหาคนคุณรู้ไหมคนมีปัญหาในประเทศไทยนะคนมีปัญหาเรื่องเซ็กส์เยอะมากแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครโอเคว่าไม่รู้จะปรึกษาใครถ้าใครมีจิตวิทยาเรื่องพวกนี้มีอะไรอ่ะมีคุณแล้วคุณหาวิธีตอบโจทย์ใน YouTube ก็ได้นะมีคนตอบมีไม่เอาแต่ไม่เอาข้อมูลหุ่นป่วยของแบบที่มันมั่วๆซั่วๆนะไม่เอาอย่าไปทำร้ายคนแบบนั้นนะคุณแค่เสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีพวกมันจะมีคนที่ตอบโจทย์ประเภทนี้เป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเยอะเรื่องคู่อ่ะยกตัวอย่างบางคนไม่มีเซ็กซ์ด้วยกันแล้วหรือว่าฝ่ายหนึ่งไม่เอนจอยนะครับแล้วก็เป็นปัญหาเซ็กส์นี่ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้คนอยากร้างกันเยอะมาก ในอเมริกานะคุณรู้ป่ะผมไปอ่านมาโรงพยาบาลบ้านะที่ซีแอตเทิลวอชิงตันเมืองซีแอตเทิลเขาบอกโรงพยาบาลบ้าที่นั่นน่ะเหตุผลที่คนเป็นบ้ามากที่สุดมี2เรื่องก็คือเรื่องศาสนาก็ติดบล็อกเรื่องศาสนากับเรื่องของเซ็กส์คนมีปัญหาเรื่องนี้ไม่รู้จะปรึกษาใครอายด้วยเขาก็คิดว่าอะไรอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีทางแก้ปัญหาเยอะมันส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับฉะนั้นเอาอย่างแรกเลยเรื่องของปัญหาในบ้านเรื่องนี้เรื่องปัญหาครอบครัวนี่ก็มีคนมีปัญหาเยอะมากเลยเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณสามารถไปหาข้อมูลนะในที่มาดีๆใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วคุณก็สามารถโคชชิ่งได้หรือเขียนหนังสือหรือเขียนทำคลิปอะไรพวกนี้เนี่ยจะมีคนสนใจคุณเยอะมากเลยแล้วก็แนะนำเลยอันเนี้ยช่องทางนึงที่คุณทำได้นะสมมุติว่าคุณอยากจะมั่งคั่งเหลือเฟือร่ำรวยนะเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะคุณจะต้องคิดเรื่องนี้เลยนะว่าขายคอนเทนต์ขายความรู้เนี่ยมันเป็นช่องทางที่รวยเร็วที่สุดเพราะต้นทุนมันไม่มีผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแล้วคุณรู้ว่าคุณจะไปลงทุนร้านกาแฟร้านกาแฟเป็น 3-4 ล้านแล้วยังไม่รู้จะขายกาแฟแก้วละ80เมื่อไหร่จะรวยใช่ไหมเมื่อไหร่จะคุ้มทุนกี่ปีไปคิดมาดีๆหรือขายอาหารร้านอาหารนี่มันก็ไม่ใช่แบบจะง่ายนะครับคู่แข่งเพียบแต่ว่าถ้าคุณตอบโจทย์กลุ่มเฉพาะคุณจะรวยเร็วมากเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรังสีสวัสดีครับ